สวัสดีค่ะเพวาวาความรู้ผู้สุขภาพนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซิงค์นะคะหรือว่าแร่ธาตุสังกะสีนะคะสำหรับคนที่ทายารักษาสิวใช้ยารับประทานสำหรับรักษาสิวแล้วนะคะแต่ว่ายังมีภาวะหน้ามันอยู่เนี่ยซิงค์ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะสำหรับคนที่เป็นสิวนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงว่าซิงค์มีประโยชน์กับผิวและช่วยลดสิวได้ยังไงนะคะโดยปกติแล้วนะคะซิงค์เนี่ยก็ถือว่าเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นกับร่างกายนะคะแต่ว่าร่างกายเนี่ยไม่สามารถผลิตขึ้นมาได้เองนะคะโดยปกติร่างกายคนเราเนี่ยจะรับซิงค์จากการรับประทานอาหารนะคะประเภทเนื้อสัตว์หอยนางรมถั่วและธัญพืชต่างๆนะคะซิงค์มีประโยชน์ต่อผิวยังไงนะคะเรามักจะพบการใช้ซิงค์ในผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดพบการใช้ซิงค์ในแชมพูเพื่อขจัดรังแคนะคะแล้วก็พบการใช้ซิงค์ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะโดยซิงค์ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยเขาก็จะมีฤทธิ์ในการต้านฮอร์โมนแอนโดรเจนนะคะซึ่งฮอร์โมนแอนโดรเจนนะคะก็เป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิดสิวเลยนะคะเนื่องจากว่าฮอร์โมนแอนโดรเจนเนี่ยเขาก็จะไปกระตุ้นให้ผิวหนังนะคะมีการผลิตน้ำมันเพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อผิวหนังมีการผลิตน้ำมันเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะเกิดสิวอุดตันแล้วก็สิวอักเสบตามมานะคะนอกจากนี้แล้วนะคะซิงค์เนี่ยเขาก็ยังมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียนะคะช่วยลดการอักเสบช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแล้วซิงค์มีกี่แบบนะคะต้องเลือกยังไงต้องดูยังไงนะคะโดยปกติแล้วนะคะซิงค์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะเขาก็จะอยู่ในรูปของเกลือต่างๆนะคะได้แก่ซิงค์ซัลเฟตซิงค์ซิเตตซิงค์ออกไซด์ซิงค์อะซิเตตซิงค์กลูโคเนตนะคะโดยซิงค์ในรูปแบบของเกลือต่างๆเนี่ยเขาก็จะให้ปริมาณซิงค์ที่ไม่เท่ากันนะคะโดยจากการรวบรวมข้อมูลมานะคะพบว่าการใช้ซิงค์ซัลเฟตและซิงค์กลูโคเนตนะคะสามารถใช้รักษาสิวนะคะที่มีความรุนแรงปานกลางและรุนแรงมากได้นะคะแล้วเวลาเราเลือกผลิตภัณฑ์นะคะเราจะต้องเลือกยังไงนะคะก็คือเลือกจากการดูฉลากข้างขวดผลิตภัณฑ์นะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยขวดผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาก็จะแจ้งว่าใช้ซิงค์อะไรนะคะแล้วก็ให้ซิงค์กี่มิลลิกรัมนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นวิสตาซิงค์นะคะเขาก็จะบอกบนฉลากนะคะว่าเขาใช้ซิงค์อะมิโนแอซิดคีเลตนะคะปริมาณ 66.67 มิลลิกรัมนะคะโดยจะให้ซิงค์เท่ากับ15มิลลิกรัมนะคะแล้วขนาดที่รับประทานซิงค์นะคะควรจะเป็นเท่าไหร่นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยซิงค์ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะก็จะแนะนำให้รับประทานอยู่ในช่วง 15-40 มิลลิกรัมต่อวันนะคะแต่สำหรับขนาดซิงค์นะคะในการลดสิวนะคะหรือว่ารักษาสิวนะคะพบว่ามีการใช้อยู่ในช่วง 30-150 มิลลิกรัมต่อวันเลยนะคะทางเรานะคะก็แนะนำให้เพื่อนๆนะคะรับประทานซิงค์อยู่ที่ขนาด40มิลลิกรัมต่อวันก็เพียงพอแล้วนะคะเนื่องจากว่าหากเรารับประทานซิงค์ในขนาดที่มากเกินไปหรือว่าสูงเกินไปนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนรู้สึกระคายเคืองกระเพาะอาหารหรือว่ามีอาการปวดท้องได้นะคะระยะเวลาในการรับประทานซิงค์นะคะก็คือจะใช้ระยะเวลาอย่างน้อย3เดือนนะคะถึงจะเห็นผลนะคะวิธีรับประทานซิงค์นะคะก็แนะนำให้รับประทานตอนท้องว่างนะคะก่อนอาหาร1ชั่วโมงหรือว่าหลังอาหาร 2-3 ชั่วโมงนะคะแต่สำหรับใครที่รับประทานแล้วมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะคะมีอาการขมลิ้นขมคอก็ให้เปลี่ยนมารับประทานหลังอาหารทันทีนะคะก็จะลดอาการเหล่านั้นได้นะคะแต่ว่าการรับประทานหลังอาหารทันทีเนี่ยก็อาจจะมีผลต่อการดูดซึมของซิงค์ที่ลดลงด้วยนะคะข้อควรระวังในการรับประทานซิงค์นะคะข้อแรกนะคะหากเรารับประทานซิงค์ในปริมาณที่สูงเกินไปหรือว่ามากเกินไปนะคะก็จะไปลดการดูดซึมของแร่ธาตุทองแดงนะคะซึ่งก็จะเป็นสาเหตุของภาวะโลหิตจางได้นะคะข้อที่2นะคะหลีกเลี่ยงการรับประทานซิงค์ร่วมกับยาปฏิชีวนะบางชนิดนะคะอย่างเช่นด็อกซี่ไซคินเตต้าไซคินโอฟอกซาซินซิโปฟอกซาซินนะคะเนื่องจากว่าซิงค์นะคะก็จะไปจับกับยาเหล่านี้นะคะทำให้รบกวนการดูดซึมของยาปฏิชีวนะได้นะคะและข้อที่3นะคะงดการรับประทานซิงค์ร่วมกับอาหารที่มีไฟเตสูงนะคะอย่างเช่นพวกถั่วหรือว่าธัญพืชต่างๆนะคะเนื่องจากว่าอาหารที่มีไฟเตสูงนะคะก็จะไปรบกวนการดูดซึมของซิงค์นะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ